บัวถ่ายคลิปเกี่ยวกับคนผมสวยจัดทรงง่ายบัญชื่อคนผมไม่สวยชี้ฟูนะคะเพื่อนบัวขอไปแต่งตัวแป๊บนึงนะคะฮิตหาเหนื่อยบัวเราลืมแล้วเห็นทรงผมเธอเราลืมเลยแล้วขอกลับบ้านดีกว่านะโอ้ผมไม่เป็นรอยเลยอ่ะมีความอิจฉามากเลยใช่ผมสวยคนผมสวยจัดทรงง่ายคนผมไม่สวยชี้ฟูแล้วไงล่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคือวันนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับคนผมสวยกับคนผมไม่สวยนะคะทุกคนคลิปนี้งดดราม่านะคะดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนและคลิปนี้โบก็แสดงเป็นคนผมไม่สวยชี้ฟูจัดทรงยากนะคะทุกคนแต่มันจะเป็นไปได้ไงคะเพื่อนๆเมื่อบัวผมสวยและสุขภาพดีแต่มันสามารถเป็นไปได้ค่ะด้วยนี่นี่นะคะตามที่บัวบอกไปนะคะบัวรับบทเป็นคนผมสั้นชี้ฟูแล้วก็จัดทรงยากนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะบัวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่วิกซะเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอึดอัดเวลาที่ถอดวิกออกมาแล้วสภาพผมก็จะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ดีนะคะที่วันนี้บัวสระผมมาซะก่อนแล้วเพื่อให้เพื่อนได้เห็นชัดเจนนะคะก็มีอีกคนนี่โอ้โหลมแรงมากนี่ค่ะจะเป็นคนที่มีสภาพผมที่หนักกว่าบัวอีกค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะชมนะคะเพื่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกด Subscribe คลิปนี้ก่อนนะคะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะคนผมไม่สวยตื่นตอนเช้าตื่นเช้ามาผมฟูหมดแล้วเนี่ยเธอคิดว่าผมจะฟูเดี๋ยวทำไมผมฟูเป็นงั้นเลยอ่ะนี่คือสภาพหน้ากลุ่มมีอีกตอนตื่นเนี่ยใช่ไหมคนผมสวยตื่นตอนเช้าคนผมไม่สวยเมื่อสระผมอาบน้ำสระผมก่อนดีกว่าหัวมีหมดแล้วเนี่ยดีนะที่เขาว่าใช้ดีขนาดทุกยังไม่แตกนะคิดดูใช้เนี่ยก็ได้ทำไมไม่ติดผมอย่างนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ผมร่วงเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าใช้ดีหนูก็ลองใช้ผิดประเภทค่ะคนผมสวยเมื่อสระผมสระผมดีกว่าแชมพูซันซื้อสีชมพูใช้ดีมากเลยไม่มีใครอ่ะเอาสบู่มาสระกันหรอกหรือว่ามีสระผมง่ายมากสระผมก็ง่ายนี่แหละเคล็ดลับของผมสวยคนผมไม่สวยการตกแต่งผมโอ๊ยเคล็ดติดยังลำบากสกิปใส่หมวกผมก็ไม่ได้แล้วพอใส่หมวกแล้วมันก็เป็นรอยอีกผมก็เป็นรอยอีกเนี่ยที่ใส่ทุกอย่างใส่หมวกเนี่ยคนผมสวยการตกแต่งผมผมสวยทำทรงอะไรก็ได้เดี๋ยวคอยดูนะนี่สวยไหมสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะน่ารักใช่ไหมหางเปียก็สวยผมหางม้าพอแกะผมก็กลับมาสวยเหมือนเดิมคนผมไม่สวยเมื่อเป่าผม
ไงไม่สวยก็เราไม่อยากให้มันหลุดก็เลยจับหัวเธอไว้แต่ต่อไงมันก็ไม่สวยอยู่ดีอ่ะแล้วมันก็ชอบหลุดด้วยเธออยู่นิ่งๆได้ไหมเนี่ยอย่าลืมไปแค่ต่อผมเธอก็เจ้าอยู่แล้วเนี่ยพอเธอเป่าเงินมันได้ดีกว่านี้เลยพ่อเป่าเงินมันก็ไม่สวยหรอกคอนผมสวยเมื่อเป่าผมผมเธอเนี่ยต่อยังไงก็สวยถึงเราฝีมือการต่อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอก็ยังผมสวยอยู่ดีอ่ะคนผมสวยก็อย่างนี้แหละยกเว้นความปวดของเธอเป็นหลักคนผมไม่สวยเพื่อนมาหาฮีดเหนื่อยอ่ะบัวเราลืมแล้วเหตุสมผมเธอเราลืมเลยแล้วขอกลับบ้านดีกว่าคนผมสวยเพื่อนมาหาให้หมดเนี่ยรู้ไหมเราแกล้งเธอเองถ้าแต่มีอะไรเนี่ยก็มีแล้วเข้าแค่มาเยี่ยมเธอเฉยแล้วขออยู่นานแล้วกันนะอยู่นานได้ไหมเพราะว่ามันก็สวยดีอ่ะมองแล้วมันก็แบบมีความรู้สึกแบบน่าอยู่ใกล้คนผมไม่สวยเมื่อใส่หมวกใส่ได้นะแต่มันดูแปลกอ่ะเธอก็น่าใส่ได้นะเดี๋ยวฉันใส่ได้รู้ว่าใส่ได้แต่ตอนที่ใส่วิกอยู่ไงคอยดูวันอย่าถอดชี้ชี้หรอเออก็ใส่ได้หมดอ่ะฉันก็ใส่ได้แต่ฉันใส่วิกเยอะของฉันน่ะเหรอไม่ใส่วิกเลยดึงลองดึงวิกเขาออกไหมล่ะร้อนถอดมาฟังกันจะทรงผมก่อนคนผมสวยเมื่อใส่หมวกว้าวแต่ทรงง่ายดีอ่ะอิจฉาก็คนผมสวยก็อย่างนี้แหละทรงง่ายง่ายคนผมไม่สวยเมื่อมัดผมร้อนอ่ะร้อนมากอ่ะทำไมไม่มัดผมฉันล่ะไม่เอาอ่ะพอวัดแล้วมันจะเป็นรอยยางเป็นรอยยางเหรอแบบไหนเห็นไหมบอกแล้วเป็นรอยเลยบอกเอ้ยที่ฉันไม่อยากผูกผมก็แบบนี้ไงคนผมสวยเมื่อมัดผมโอ้ผมไม่เป็นรอยเลยอ่ะมีความอิจฉามากเลยใช่ก็อย่างนี้แหละผมสวยดีมากเลยไม่มีติดขัดเลยอ่ะคนผมสวยจัดทรงง่ายคนผมไม่สวยชี้ผูกแล้วไงล่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนชอบคนผมสวยจะทรงง่ายหรือคนผมไม่สวยจะทรงยากแล้วก็ชี้ฟูกันนะคะเพื่อนสำหรับบัวนะคะบัวเป็นคนที่ชอบคนผมสวยสุขภาพดีแข็งแรงนะคะบางทีบัวรู้สึกอึดอัดมากเดี๋ยวบัวขอถอนก่อนนะคะทุกคนผมตัวเองจะไม่รอซะแล้วเพราะว่าเราต้องไปเรียนพิเศษต่องั้นเพื่อนๆคะขอตัวไปเรียนพิเศษก่อนนะคะของผมจังไปทำอะไรมาเหรอแล้วก็สระผมไงสระได้เลยเหรออ๋อไม่บอกเป็นความลับนี่ไงล่ะเอามาจากไหนอ่ะก็ฉันเห็นแล้วในห้องน้ำอ่ะฉันก็เลยเอามาขอนะไม่ได้เอามานี่นะเอามานี่เอามานี่เฮ้ยเอามานี่อย่าเรียกว่าเธอเจี๊ยบฉันนะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อที่ช่อง Fun Family 2ก็คือคลิปผมสวย
โอซัสผมไม่สวยนะคะทุกคนและก็คลิปคนสวยแบทเทิลคนไม่สวยนะคะทุกคนรีบไปตอนนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะไป